ครับสวัสดีครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับหรือพ่อบ้านแม่บ้านนะครับที่ใช้เครื่องซักผ้ารุ่นนี้นะครับโตชิบ้านะครับท็อกโยเจแปนตัวนี้นะครับ อาการมักจะเกิดขึ้นได้บ่อยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มีระบบเซ็นเซอร์เยอะแยะมากมายนะครับเซ็นเซอร์มันอยู่ตรงไหนยังไงบ้างอุปกรณ์ร่วมที่มันจะเกิดขึ้นเบื้องต้นที่พอจะแก้ไขได้นะครับผมจะพาเข้าไปดูเลยนะครับครับรุ่นนี้นะครับเขาจะมีสวิตช์ล็อกฝาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์อยู่ด้านขวามือนะครับเซ็นเซอร์จะมีแม่เหล็กติดอยู่ที่ฝาตัวนี้นะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับเซ็นเซอร์เวลาปิดออกมาประมาณนี้นะครับเนี่ยครับปิดออกมาปุ๊บนะครับเซ็นเซอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับพวกนี้คือปัญหาของมันนะครับต่อมานะครับก็จะมีนะครับเพรสเชอร์วัดระดับน้ำนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์ตัดตัวนี้นะครับสวิตช์ตัดตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับจากนั้นมาด้านล่างของมันก็จะมีเซ็นเซอร์วัดรอบอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับเครื่องซักผ้าโตชิบ้ารุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะครับนี่แหละครับจะมีเซ็นเซอร์ลงมาข้างล่างนี่อีกตัวหนึ่งนะครับครับตรงนั้นนะครับนะครับอยู่บนมูเล่นะครับเป็นเซ็นเซอร์วัดรอบนะครับเนี่ยครับสายไฟของเขาก็จะเป็นเส้นเล็กๆนี่แหละครับเนี่ยครับมีอยู่3เส้นเท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับสายไฟเซ็นเซอร์วัดรอบนะครับส่วนแจ็คตัวนี้ก็ของโตชิบ้ารุ่นนี้ก็ อาจจะเป็นสายไอ้ตัวนี้เป็นสายคาปานะครับตัวนี้ครับแจ็คถัดมานะครับแจ็คถัดมาตัวนี้ก็คือเป็นสายนิวตันและสายคาปาวิ่งเข้ามอเตอร์นะครับส่วนแจ็คตัวนี้นะครับมี3สายนะครับเป็นสายเดินน้ำนะครับสายเดินน้ำที่ดึงคัทนะครับปล่อยน้ำทิ้งนะครับเพื่อที่จะปั่นหมาดนี่แหละครับนี่ครับมันก็มีประมาณนี้เท่านั้นเองครับทีนี้ปัญหานะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นมานะครับรุ่นนี้เขาจะไม่มีหน้าจอแสดงผลบอกโค้ดนะครับเขาจะมีส่งเสียงร้องอย่างเดียวนะครับเนี่ยครับเขาจะร้องอย่างเดียวนะครับเพราะมันเป็นรุ่นเล็กนะครับเนี่ยครับไม่มีจอแสดงผลแต่มีระบบไฟโชว์หน้าจอทุกตำแหน่งของเขาได้เลยนะครับเนี่ยครับทีนี้อาการร้องนะครับ เครื่องไม่ทำงานนะครับเครื่องไม่ทำงานเครื่องซักไม่ได้นะครับจะไม่มีจอแสดงผลจะร้องแทนนะครับนี่แหละครับอาการของตัวนี้นะครับอาการของตัวนี้จะมีอยู่3อย่างเท่านั้นเองนะครับ3อย่างที่มันทำให้ซักไม่ได้คือระบบไม่ทำงานได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเช็คก่อนนะครับว่าพี่น้องมือใหม่หรือว่าพ่อบ้านแม่บ้านก็น่าจะเข้าใจอยู่นะครับเพราะมันมีแค่3อย่างเท่านั้นเองสำหรับเครื่องซักผ้ารุ่นนี้นะครับเนี่ยครับโตชิบ้ารุ่นนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเมื่อเครื่องประมวลผลซักไม่ได้นะครับไม่ทำงานนะครับเอาอีกทีนะครับข้างในขยับได้ตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้ผมได้ต่อตรงไปแล้วนะครับด้านในนะครับเนี่ยครับแต่ตัวนี้ก็มีส่วนถ้าระบบมันทำงานตามปกตินะครับจะเปิดฝาแบบผมไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้ต่อตรงรีสวิตช์ด้านในแล้วนะครับผมจะมาให้พี่น้องมือใหม่หรือพ่อบ้านแม่บ้านนะครับมาดูว่ามันมาจากตัวไหนอาการร้องแบบนี้ซักไม่ได้นะครับเอาละครับวิธีเช็คของเรานะครับอาการแบบนี้นะครับผมจะพาเข้าไปเช็คเลยนะครับครับอาการร้องตี๊ดๆเนี่ยนะครับซักไม่ได้นะครับเบื้องต้นนะครับเกิดมาจากรีสวิตช์ตัวนี้ก็มีส่วนนะครับตัวนี้ครับเนี่ยครับ
อันนี้เป็นแม่เหล็กนะครับคอยดูดเซนเซอร์หรือหลีสวิตช์ตัวด้านหน้านี่นะครับอันนี้ครับอยู่ข้างในนะครับถ้าตัวนี้ไม่ทำงานมันก็จะร้องติ๊ด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 ไม่ทำงานได้เหมือนกันนะครับต่อมาครับสวิตช์ล็อกฝานะครับสวิตช์ล็อกฝาถ้าแลบเข้าแลบออกแลบเข้าแลบออกเมื่อได้กำหนดเวลามันทำงานไม่ได้มันก็จะร้องติ๊ด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 เป็นเสียงเดียวกันหมดนะครับต่อมานะครับต่อมาก็คือเพรสเชอร์วัดระดับน้ำนะครับเพรสเชอร์วัดระดับน้ำไม่ทำงานนะครับไม่สามารถต่อสัญญาณเข้าสู่ระบบได้มันก็จะร้องติ๊ด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 เป็นเสียงเดียวกัน1เพรสเชอร์วัดระดับน้ำ2สวิตช์ล็อกฝา3เซ็นเซอร์ฝาไอ้3ตัวนี้จะร้องเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ซักมันซักไม่ได้นะครับเราจะต้องมาตรวจสอบดูสวิตช์1สวิตช์นี่ครับแล้วก็สวิตช์ล็อกฝาอันนี้เซ็นเซอร์ฝานะครับเช็คตัวนี้ดูนะครับจากนั้นมาก็มาเช็คดูตัวสวิตช์ล็อกฝาจากนั้นมาก็จะมาเช็คดูเพรสเชอร์วัดระดับน้ำนะครับมี3อย่างที่มันซักไม่ได้และร้องติ๊ด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 เหมือนอาการที่ผมพาไปดูอีกรอบก็ได้นะครับมันประมวลผลได้เลยครับที่มันประมวลผลได้เพราะว่าผมได้ต่อหลีสวิตช์ตรงไว้แล้วนะครับด้านหน้านะครับครับอาการแบบนี้นะครับเอาละครับทีนี้วิธีเช็คของเราว่าจะมันจะเกิดมาจากตัวไหนก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าเรากดเปิดนะครับเรากดเปิดเราจะต้องมาดูที่สวิตช์ก่อนก็ได้ครับนี่ครับนี่ครับเอาละครับถ้าเห็นอาการแบบนี้นะครับมันมาจากสวิตช์ตัวนี้แหละครับนี่นะครับสวิตช์ตัวนี้ไม่อยู่ในตำแหน่งของมันนะครับมันเลยทำงานไม่ได้นะครับอาการแบบนี้ถ้าสวิตช์แลบเข้าแลบออกมาจากสวิตช์แน่ๆครับเอาละครับทีนี้นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูที่สวิตช์แล้วนะครับมาดูที่สวิตช์แล้วนะครับมันอยู่ปกติดีนะครับเราก็ต้องมาดูที่เซนเซอร์ที่ฝานะครับตรงนี้นะครับเนี่ยครับมันจะมีแม่เหล็กติดอยู่ตรงนี้นะครับพอเราปิดลงมานะครับเนี่ยครับปิดลงมาปุ๊บข้างใต้ข้างมันก็ใกล้บอร์ดมันจะมีหลีสวิตช์อยู่ตรงนั้นตัวนึงไอ้ตัวนี้เราสามารถตัดสายไฟแล้วต่อตรงได้นะครับไม่เป็นไรนะครับตัวไอ้ตัวหลีสวิตช์ตัวนี้นะครับหลังจากที่เราได้เช็ค2ตัวนี้แล้วไม่มีปัญหานะครับมันจะออกอาการแบบนี้ได้อีกนะครับเอาละครับถ้ามันยังออกอาการนี้ได้อีกมันจะมาจากเพรสเชอร์วัดระดับน้ำตัวนี้เท่านั้นเองนะครับส่วนสวิตช์ตัดตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเวลาการซักของมันตัวนี้นะครับลักษณะอาการแบบนี้คือเพรสเชอร์วัดระดับน้ำสวิตช์ล็อกฝาแล้วก็เซ็นเซอร์ฝาตัวนี้เท่านั้นเองนะครับสำหรับอาการซักไม่ได้ร้องติ๊ดๆๆๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอาการซักได้ปั่นแห้งไม่ได้เครื่องซักผ้าโตชิบ้ารุ่นนี้นะครับนะครับทีนี้เครื่องซักผ้าแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับเราก็สามารถเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับไปเปรียบเทียบเพราะว่าการทำงานของเครื่องซักผ้ามันจะอยู่ใกล้เคียงกันนิดเดียวเท่านั้นเองเพียงแต่มันจะแตกต่างจากโค้ดและระบบตำแหน่งและอุปกรณ์ต่างกันทั้งระบบจะมาใกล้เคียงกันหมดถ้าเรารู้และเข้าใจพวกนี้เราก็สามารถเอาไปโยงกับเครื่องอื่นเพื่อจะไปวิเคราะห์เครื่องอื่นให้ใกล้เข้ามาอีกได้นะครับอันนี้ผมก็มาบอกเล่ากันนะครับ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องมือใหม่อย่างสูงสุดเลยนะครับให้เอาอาการต่างๆของเครื่องซักผ้าแต่และเครื่องแต่ละยี่ห้อมาผสมผสานกันแล้วก็วิเคราะห์ไปว่าเครื่องนั้นมันจะออกอาการนั้นอย่างนี้แล้วมันก็จะใกล้เคียงกันเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับผมจะพาไปดูว่ามันซักได้แต่ปั่นแห้งไม่ได้
นะครับอันนี้มันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างผมจะพาเข้าไปดูนะครับสำหรับพี่น้องมือใหม่หรือพ่อบ้านแม่บ้านนะครับแต่อาการนี้ซักไม่ได้เลยนะครับระบบไม่ทำงานระบบไม่ทำงานก็เป็นอย่างที่ผมพาไปดูเมื่อกี้นะครับ3อย่างเซ็นเซอร์ฝาสวิตช์ล็อกฝาแล้วก็เพรสเซอร์วัดระดับน้ำเท่านั้นเองสำหรับเครื่องซักผ้าโตชิบ้ารุ่นนี้นะครับเอาละครับขอบคุณมากมายนะครับสำหรับการติดตามและกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ให้กำลังใจผมนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับผมจะพาเข้าไปเช็คอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับมันซักได้ปั่นแห้งไม่ได้มันมาจากตัวไหนยังไงผมจะพาเข้าไปดูนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ